สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมอมอเวลลี่คลิปนี้ก็มีเรื่องราวดีๆมาให้ได้รับชมกันอีกแล้วครับก็ต้องขอบคุณเรื่องราวดีๆนี้จากหมอเนตรด้วยนะครับที่ได้มีการเปิดเผยว่าวันนี้แป้นลิเบอโร่คนเก่งของทีมชาติไทยของเราได้มีการเข้าแคมป์ทีมชาติเพื่อให้กำลังใจน้องๆซึ่งแป้นก็น่าจะมีการสอนในเรื่องของเกมรับนะครับให้กับน้องๆเยาวชนที่ตอนนี้ก็ได้อยู่ในโครงการของสมาคมที่ได้มีการเก็บตัวน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่นะครับเพื่อที่จะเอามาฝึกต่างๆแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องต่างๆครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการขึ้นมาสู่ทีมชาติในอนาคตนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นคิวของพี่เป้นที่ได้เข้าไปให้กำลังใจน้องๆนะครับแล้วก็มีการพูดให้กำลังใจน้องๆด้วยนะครับซึ่งพี่แป้นก็น่าจะมีการพูดถึงแรงบันดาลใจแล้วก็เส้นทางต่างๆกว่าที่เราจะประสบความสำเร็จในเส้นทางของวงการวอลเลย์บอลทีมชาตินะครับเพราะว่ามันไม่ง่ายเลยจริงๆซึ่งทำให้น้องๆมีความซึ้งแล้วก็ร้องไห้ออกมาเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆมากเลยนะครับที่น้องๆเยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการใกล้ชิดกับรุ่นพี่ทีมชาติแบบนี้ถือว่าเป็นโอกาสทองโอกาสดีจริงๆครับที่ได้มีโครงการดีๆแบบนี้ก็น่าจะยิ่งปลุกไฟหรือว่าสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่ได้มากมายเลยทีเดียวครับยอดเยี่ยมมากๆเลยครับทีมวอลเลย์บอลสาวไทย